ผมได้สูญเสียบุคคลเป็นที่รักค่าเช่าหอค่าเช่าที่จอดรถนะครับรวมเงินประมาณตอนนี้ยังไม่หมดเลยขนมาจากหอพักเมื่อกี้นะฮะอันนี้กล่องรังเปล่าจะทิ้งอยู่แล้วแต่ว่ามาบังแดดไว้ก่อนRock you rock สวัสดีครับผมเต้ Rock you นะครับเดี๋ยวคลิปวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตสถานการณ์นะครับแล้วก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับคือช่วงนี้ระหว่างปลายเดือนธันวาคมปี2020นะครับมาจนถึงปลายเดือนมกราคมปี2021นะครับช่วงรอยต่อข้ามปีนะครับเกิดเหตุการณ์วุ่นวายในชีวิตผมมากๆครับซึ่งมีหลายอารมณ์นะครับมาในช่วงเดียวกันซึ่งเกิดมาผมยังไม่เจออะไรขนาดนี้เลยนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับคือเรื่องดีมันก็มีครับต้องบอกก่อนว่าตอนนี้นะครับผมถ่ายที่หอพักที่ผมกำลังจะเตรียมย้ายออกเพื่อไปอยู่บ้านใหม่นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีรถรับจ้างนะครับมาขนของนะครับอาจจะดูรกนิดนึงนะครับส่วนที่ผมบอกว่ามีหลายอารมณ์เนี่ยผมจะแบ่งออกไป4อารมณ์แล้วกันนะครับมีทั้งดีใจนี่ก็คือผมได้รับข่าวดีจากทางชาร์กก็คือผมจะได้ทำกีตาร์ซิกเนเจอร์นะครับชาร์ก TR1 ซิกเนเจอร์เต้เต้ร็อกยูของผมนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าดีใจมากนะครับส่วนเรื่องเศร้าใจช่วงเดือนธันวาคมจนถึงเดือนมกราคมเนี่ยผมได้สูญเสียบุคคลเป็นที่รักเป็นที่เคารพคนนึงไปนะครับซึ่งผมเสียใจอย่างมากนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เศร้าใจมากๆนะครับแล้วก็เรื่องที่ตกใจอันนี้คือหลายๆเหตุการณ์รวมกันก็คือทั้งสูญเสียบุคคลเรื่องต้องย้ายออกจากหอพักนะครับไปสู่บ้านใหม่แล้วก็เรื่องการทำกีตาร์ซิกเนเจอร์ว่าผลตอบรับจะเป็นยังไงบ้างนะครับเกิดอาการตกใจนะครับว่าเราจะควบคุมอารมณ์ยังไงในแต่ละเรื่องนะครับแล้วก็เหตุการณ์สุดท้ายก็คือการเปลี่ยนแปลงครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นเหตุการณ์สำคัญเลยนะครับต้องบอกว่าหอพักที่ผมกำลังจะย้ายออกเนี่ยผมอยู่ที่เนี่ยมา5ปีนะครับก่อนหน้านี้ผมอยู่บ้านที่วงเวียนใหญ่นะครับผมอยู่เกือบ30ปีนะครับแล้วที่บ้านเนี่ยเขาได้ขายบ้านไปนะครับแล้วก็ทางป้ากับน้าเนี่ยไปซื้อบ้านใหม่อยู่ที่นนทบุรีนะครับผมก็ได้ไปมานะครับแล้วผมก็ยังเช่าหอพักที่วงเวียนใหญ่อยู่ซึ่งมันสะดวกต่อการเดินทางใกล้รถไฟฟ้าด้วยเดินทางสะดวกด้วยนะครับที่วงเวียนใหญ่เนี่ยผมอยู่มา5ปีเต็มๆนะครับเกิดมายังไม่เคยเช่าหอพักได้ยาวนานขนาดนี้มาก่อนนะครับพอผมจะย้ายออกเนี่ยผมได้คำนวณมูลค่าเงินที่เสียไปในการเช่าอยู่นะครับรวมถึงค่าเช่าที่จอดรถด้วยนะครับค่าเช่าที่จอดรถเนี่ยผมเสียเดือนละ 1,500 บาทแยกต่างหากนะครับแล้วผมคำนวณคร่าวๆเป็นเลขกลมๆ ก็คือ5ปีค่าเช่าหอค่าเช่าที่จอดรถนะครับรวมเงินประมาณ 350,000 บาทนะครับโดยประมาณนะครับก็มีอาจจะบวกนิดหน่อยลบนิดหน่อยนะครับอันนี้ผมตีกลมๆไว้นะฮะคิดว่าโอ้โหเราเสียเงินหลักแสนไปเช่าเขาอยู่อย่างเงี้ยมันเสียดายนะครับเพราะว่าถ้าเรานำไปซื้อคอนโดนำไปผ่อนคอนโดอะไรเงี้ยอย่างน้อยมันก็ยังเป็นของเราแต่นี่คือเราเช่าอยู่นะครับพอเราออกปุ๊บมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นของเราแต่มีอย่างนึงที่เป็นของเราก็คือความทรงจำที่อยู่หอนี้นะครับซึ่งเกิดอะไรเยอะแยะมากมายเลยครับหอนี้ผมได้แต่งเพลงบรรเลงกีตาร์นะครับทั้งหมด12เพลงนับเฉพาะเพลงที่เสร็จมาสเตอร์สมบูรณ์นะครับทั้งหมด12เพลงครับกำเนิดที่ห้องนี้ครับเป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆแคบๆนะครับไม่ได้แบบหรูหราอลังการเลยนะครับขนาดตู้เย็นนะครับนี่ข้างหลังผมตู้เย็นผมยังใช้ตู้เย็นเล็กเลยครับเพราะว่าห้องมันแคบมากครับตู้เย็นใหญ่นี่อาจจะไม่มีที่เดินเนี่ยผมใช้ตู้เย็นเล็กเนี่ย5ปีนะฮะเดี๋ยวผมจะสรุปเพลงนะครับที่ผมแต่งที่หอนี้นะครับทั้งหมด12เพลงจากอัลบั้มแรกมี6เพลงครับอัลบั้มแรกเพลงแรกที่แต่งคือ Flying Away ครับแล้วก็มีเพลง Light the Way เพลง My Memory My Home Number 71Living the Life แล้วก็เพลง Believe in Myself ครับ6เพลงในอัลบั้มแรกนะครับที่แต่งส่วนอัลบั้มที่2นะครับที่แต่งเสร็จมาสเตอร์แล้วก็มีเพลงBurning Machine, Aurora, Hibana, Shine a Light, The Fight Never End, Beautiful Time With You ครับ6เพลงก็รวมเป็น12เพลงนะครับอันนี้ผมยังไม่รวมเพลงที่ผมคิดเมโลดี้ไว้คร่าวๆแต่ว่ายังแต่งเรียบเรียงไม่สมบูรณ์นะครับถ้ารวมนี่ก็ประมาณแบบ 20-30 เพลงได้เลยนะครับแล้วก็มีเพลงร้องเพลงหนึ่งชื่อเพลงผิดสัญญาก็แต่งที่หอนี้นะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับผมได้รู้จักกับน้องแมวตัวหนึ่งที่หอนี้ครับอันนี้เป็นเรื่องที่บังเอิญมากๆคือหอพักนี้เลี้ยงสัตว์ไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าแมวตัวนี้มันมาจากไหนไม่รู้มันเป็นแมวจรจัดนะครับแล้วมันเข้ามาในหอเนี้ยแล้วมันก็อยู่ที่นี่เลยนอนที่นี่เลยนะครับหมายถึงข้างล่างหอนะครับไม่ได้นอนห้องผมนะครับมันก็นอนอยู่ข้างล่างหอเนี่ยเดินไปเดินมานะครับไม่ไปไหนเลยแล้วผมเป็นคนที่ชอบซื้ออาหารให้แมวให้หมาอย่างเงี้ยครับผมมาเจอแมวปุ๊บผมก็ไปซื้ออาหารมาให้มันนะครับแล้วเป็นอาหารดีๆแพงๆนําเข้าอย่างงี้เลยนะผมอยากมันกินดีๆไปเลยอย่างเงี้ยผมก็ซื้อมาให้มันแล้วจนมันจำผมได้มันก็วิ่งตามผมขึ้นมาบนห้องแล้วก็มานอนเล่นบนห้องเงี้ยครับเล่นกีตาร์ด้วยกันนะครับเดี๋ยวลองไปดูคลิปเก่าๆที่ผมเคยถ่ายไว้กับแมวนะครับRock you, rock.
เนี่ยก็นอนเล่นด้วยกันนะครับจนผมโดนมันกัดบ้างโดนมันข่วนบ้างจนต้องไปฉีดยาเลยนะฮะแต่หลังๆนี้มันไม่ค่อยกัดแล้วนะครับบางครั้งเวลาผมอยู่ข้างนอกยังไม่กลับจากหอนะพอผมกลับมาปุ๊บผมเจอแมวมันนอนรออยู่หน้าประตูเลยฮะคือมันมาหาผมห้องเดียวเลยครับผมก็จะเล่นกับมันตลอดนะครับก็เป็นแมวอีกตัวนึงที่ผมรักมากนะครับแล้วผมอาจจะต้องจากกับมันแล้วเพราะผมต้องย้ายออกนะครับแต่ทีเนี้ยผมคิดว่าผมจะไปดูที่บ้านใหม่ก่อนว่าถ้ามันเข้าที่เข้าทางผมจะนำแมวตัวนี้ไปอยู่ด้วยกันนะครับอันนี้ต้องเป็นเรื่องของอนาคตนะครับมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับชีวิตคนเราตอนแรกผมก็ทำใจหลายๆเรื่องเนี่ยแบบทำใจแทบไม่ได้เลยทั้งเรื่องการสูญเสียนะครับเป็นเรื่องที่เศร้ามากผมก็ร้องไห้เลยนะครับก็พูดอย่างไม่อายเลยหลายๆวันนะครับที่ผ่านมาในเหตุการณ์สูญเสียก็มีเหตุการณ์ดีใจแบบเช่นไปทำกีตาร์ซิกเนเจอร์ผมก็ต้องเข้าไปถ่ายงานเข้าไป QC นะครับคืองานผมก็ต้องดำเนินต่อไปนะฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงก็คือเมื่อปลายเดือนธันวาคมเนี่ยผมไปดูบ้านกับแม่นะครับคือจะต้องซื้อบ้านอาจจะเป็นทาวน์เฮาส์เล็กๆหลังนึงอ่ะเพราะว่าส่วนตัวผมก็ไม่ได้เป็นคนรวยอะไรมากมายนะครับก็จะทุ่มเงินทั้งหมดนะครับเบิกเช็คซื้อเลยนะครับแล้วก็เจอถูกใจอยู่ที่นึงนะครับก็แถวพระราม2ครับฝั่งธนบุรีกรุงเทพครับก็เลยตกลงกับแม่ว่าจะซื้อบ้านหลังนี้ก็เลยทำเรื่องเลยไปตีเช็คธนาคารไปกรมที่ดินไปดูบ้านจ้างช่างไปดูไปทำบ้านซื้อขายกันเรียบร้อยนะครับแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องย้ายของเข้าไปอยู่นะครับผมก็จะต้องคิดถึงหอพักหอนี้มากเลยเพราะว่าเกิดมาไม่เคยอยู่อะไรนานถึงขนาด5ปีนะครับแต่ชีวิตเราก็ต้องดำเนินต่อไปครับก็ต้องมีการขยับขยายนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณกำลังใจทุกคนด้วยนะครับแม้ช่วงนี้ช่องผมยอดดูอาจจะน้อยลงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็ยังทำ YouTube ต่อไปนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามในเรื่อง Guitar Signature TR1 มากนะครับก็ยังมีคนอุดหนุนผลงานอยู่นะครับแล้วก็มีคนให้กำลังใจเรื่อยๆนะครับตรงนี้ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะตัดไปวันพรุ่งนี้เลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมกำลังจะเตรียมเก็บของเพื่อที่พรุ่งนี้เราจะยกไปใส่รถกระบะได้ง่ายนะครับแล้วก็ขึ้นห้องมายกเลยนะครับส่วนเครื่องใหญ่ๆเนี่ยผมจ้างเด็กมายกของแล้วอย่างเช่นเตียงนอนเครื่องซักผ้าทีวีชั้นวางของต่างๆหรืออะไรที่มันหนักๆเนี่ยครับก็จ้างเด็กมายกของนะครับแล้วพรุ่งนี้ผมจะไปถ่ายบ้านใหม่ด้วยแต่พรุ่งนี้อาจจะวุ่นๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะพยายามถ่ายให้ทุกคนดูนะครับอัปเดตสถานการณ์ใหม่ๆครับตัดภาพไปพรุ่งนี้เลยนะครับผมแว๊บห้อง207นะครับอันนี้คือทีมงานกำลังขนย้ายนะครับขณะนี้กำลังจะยกที่นอนของใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นที่นอนเครื่องซักผ้าทีวีแล้วก็ชั้นวางของนะครับอันนี้คือของที่ใหญ่สุดนอกนั้นก็จะเป็นของเล็กๆย่อยๆออกมาตอนนี้มาถึงบ้านใหม่แล้วนะครับก็คือกำลังจะขนย้ายนะครับจะเห็นว่าบางจุดเนี่ยก็คือทาสีใหม่หมดเลยนะครับคือรีโนเวทนะครับประมาณนี้แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นของที่ขนย้ายเยอะมากตอนนี้ยังไม่หมดเลยขนมาจากหอพักเมื่อกี้นะฮะเนี่ยทางเนี้ยเราจะขนมาจากหอพักเป็นรถกระบะนะครับจะเห็นว่าจะมีเตียงนอนอยู่ข้างในเดี๋ยวที่นอนขึ้นบนชั้น2ครับแล้วเดี๋ยวเสื้อผ้าครับโอเคต่อไปเดี๋ยวจะยกที่นอนขึ้นบนนะฮะแล้วก็เสื้อผ้าจะขึ้นบนนะครับแล้วอันอื่นยังไม่รู้ว่าจะไว้ไหนจะต้องค่อยๆจัดหลังจากที่ขนของมาไว้ที่บ้านใหม่ทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เกิดอาการเหนื่อยล้ามากครับหน้าที่ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องจัดเรียงบางส่วนนะครับไปไว้ตรงนู้นไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแต่อาจจะยังไม่ได้จัดทั้งหมดนะครับเพราะของมันค่อนข้างเยอะจริงๆครับแต่ตอนนี้ขอนั่งพักแป๊บนึงนะครับซึ่งมุมนี้ที่ผมนั่งพักผมชอบมากๆเลยนะครับตอนที่มาดูบ้านหลังนี้ครั้งแรกมันเป็นมุมบันไดที่จะเดินขึ้นไปชั้น2ครับแล้วก็บันไดมันเป็นลายหินอ่อนแบบมันแข็งแรงมากแล้วผมชอบแบบลวดลายแบบนี้ผมก็ชอบโซนบันไดขอถ่ายที่โซนบันไดนะ
ครับคลิปวันนี้ครับขอบคุณสปอนเซอร์อีกหนึ่งเจ้าครับนี่ครับผมอยู่กับน้ำดื่มตาเอกพัทนะครับผมเป็นสปอนเซอร์เจ้าแรกนะครับที่รีวิวเป็นคลิปแรกที่บ้านหลังนี้นะครับพอดีเลยแล้วก็เหมาะจอกับเวลานี้ด้วยเพราะว่าตอนนี้หมดแรงมากนะครับนี่ครับมาเป็นแพ็คๆเลยครับเป็นโหลๆเลยครับสำหรับน้ำดื่มตาเอกพัทนะครับมีประโยชน์แล้วก็สรรพคุณดีมากนะครับนี่กินโชว์เลยนะครับน้ำดื่มตาเอกพัทมีสรรพคุณอย่างไรบ้างเดี๋ยวขอเข้าสู่ช่วงแนะนำสินค้าสักครู่นะครับสำหรับน้ำดื่มตาเอกพัทขวดนี้นะครับเป็นน้ำแร่ธรรมชาติครับคุณสมบัติ pH 8บวกครับเป็นน้ำรักสุขภาพครับทุกคนช่วยปรับสมดุลความเป็นกรดด่างให้กับร่างกายด้วยโอ้โหลดอาการตึงเครียดนอนหลับยากด้วยนะครับชะลอโรคเกี่ยวกับไขข้อกระดูกเกาลดกรดไหลย้อนผิวพรรณสุขภาพดีดีท็อกกำจัดของเสียในร่างกายด้วยนะครับรวมถึงคนที่ป่วยและรักษาโรคมะเร็งอยู่จะรู้สึกได้เลยนะครับเพราะว่าต้องทำร่างกายให้เป็นด่างครับที่สำคัญธรรมชาติ 100% ครับไม่มีปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นครับปลอดภัยสะอาดผ่านมาตรฐานระดับสากลฆ่าเชื้อโรคด้วย UV และกรองละเอียดถึง 0.01 ไมครอนนะครับผมซึ่งจะกรองเชื้อจุลินทรีย์แบคทีเรียรวมถึงเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยครับเห็นไหมครับเอกพัทมีประโยชน์อย่างมากครับแนะนำทุกคนเลยนะครับผมเดี๋ยวต่อไปผมขออนุญาตไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาทัวร์นิดๆหน่อยๆนะครับแต่อาจจะยังไม่ทุกซอกทุกมุมนะเพราะตอนนี้ของมันลงไปหมดนะครับผมหลังจากที่ขนของกันเรียบร้อยนะครับผมก็เหนื่อยมากเหนื่อยมากๆเลยก็เลยอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับแล้วก็ตอนนี้ผมได้เรียงของไว้ประมาณนึงแล้วนะครับแต่ว่าในบ้านเนี่ยยังรกอยู่นะครับแต่ว่าจัดของไว้ส่วนนึงแล้วก็เดี๋ยวจะทยอยจัดนะครับนี่ประตูทางเข้าบ้านนะครับจะเห็นว่าฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นของที่ขนเข้ามานะครับคือยังไม่ค่อยเรียบร้อยดีเลยครับนี่โต๊ะอาหารนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ยังกินอาหารไม่ได้เลยครับนี่ของเยอะไปหมดนี่เป็นบนห้องนอนนะครับอันนี้ก็เป็นเตียงนอนที่เมื่อกี้ทางรถขนของนะครับยกมาให้นี่ก็ปูเตียงเรียบร้อยแล้วใส่หมอนข้างแล้วแต่ว่าจะเห็นว่าหน้าต่างเนี่ยผมยังไม่ได้ติดม่านเลยนะครับแต่ตอนนี้แดดมันแรงก็เลยเอาผ้าที่มีอยู่ที่จับได้ใกล้ๆตัวเนี่ยปิดแดดไปก่อนนะครับเดี๋ยวต้องซื้อผ้าม่านอันนี้เป็นที่บังแดดรถยนต์นะครับเอามาบังไว้ก่อนอันนี้กล่องรางเปล่าจะทิ้งอยู่แล้วแต่ว่าเอามาบังแดดไว้ก่อนเดี๋ยวยังไม่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้านะครับบิวอินมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเห็นข้างล่างนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมจัดนะครับภายในเร็วๆนี้นะครับอาจจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเลยนะครับเปิดจากห้องปุ๊บก็จะใกล้กับห้องน้ำเลยนะครับเรียบร้อยห้องน้ำส่วนอันนี้เป็นทางลงบันไดนะครับพอเราลงมาปุ๊บก็จะเป็นชั้น1มี2ชั้นนะครับ2ชั้นนี้กำลังโอเค3ชั้นอาจจะเดินเหนื่อยเมื่อกี้ห้องครัวจัดกันพอประมาณก็จะจัดชามจัดอะไรเตรียมไว้หุงข้าวนะครับมีที่ดูดควันบิวอินมาเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นพวกที่ตั้งโชว์ผมอาจจะเอาโมเดลมาโชว์แล้วก็อาจจะเป็นพวกโล่รางวัลถ้วยรางวัลนะครับแต่กำลังจะหาอยู่เพราะว่ามันไม่รู้ว่าอยู่ถุงไหนบ้างตอนนี้หาได้เจอ3โล่นะครับจาก YouTube จากล็อกร้านนาแล้วก็เทเนตี้นะครับเดี๋ยวจะค่อยๆจัดไปนะครับยังไงคลิปวันนี้ก็เป็นอีกคลิปนึงนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงย้ายที่อยู่จากหอพักเดิม5ปีเต็มนะครับมาสู่ทาวน์เฮ้าส์บ้านใหม่นะครับยังไงขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากนะครับสวัสดีครับ